ไร้คุณธรรมโพธิ์พจน์เคยอยู่ที่นี่โยมอาตมาเคยเดินทุดงมาก็ตะล่มตะเริ่มเข้ามาแล้วก็ค่อยๆใช้จิตวิทยาเอาชนะใจพวกเขานำกฐินผ้าป่ามาแบบนี้แหละโยมแล้วก็ค่อยเทศน์สอน